1คลิปยาวแค่9วินาทีผ่านไป3วันได้คนติดตามมาถึง70คนและมียอดวิวถึง 8,000 วิวนี่แหละครับเครื่องมืออันทรงพลังตัวใหม่ของ YouTube ที่ชื่อว่า YouTube Shortsซึ่งจะมาไทยในเร็ววันนี้ครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้หลักการของมันครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เครื่องมืออันทรงพลังตัวใหม่ของ YouTube ที่เรียกได้ว่า YouTube Shorts ครับผมนะตอนนี้ครับประมาณเดือนธันวาคมครับนะยังไม่ได้ใช้งานที่เมืองไทยแต่อีกไม่นานครับประเทศไทยจะได้ใช้แน่นอนครับผมนะดูตัวอย่างจากช่องนี้ครับมีคนติดตามแค่783คนเท่านั้นแต่สามารถมีคลิป YouTube Shorts ได้ถึง 100,000 วิวช่องที่มีคนติดตามแค่700กว่าคนการจะได้แสนวิวนี่เป็นเรื่องยากมากครับนี่แหละครับก็คืออานุภาพของเจ้าตัว YouTube Shorts นั่นเองครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับความยาวคลิปเนี่ยไม่เกิน1นาทีครับผมนะอันนี้เนี่ยทำให้เรานะครับต้องคิดไอเดียออกมาให้ได้ภายใน1นาทีเลย2ก็คือต้องถ่ายวิดีโอแนวตั้งเป็น9ต่อ16หรือแบบเหมือน TikTok นั่นเองนะครับผม3ก็คือใครดูคลิปนี้แล้วครับสามารถกดติดตามช่องของเราได้เลยส่วน4ครับก็คือคลิปใน YouTube Shortsจะไม่นับจำนวนชั่วโมงการดูนะครับผมซึ่งมันส่งผลต่อการเปิดสร้างรายได้อันนี้เขาจะไม่นับชั่วโมงนะครับผมนะแต่เป้าหมายหลักของ YouTube Shorts ที่ผมได้ศึกษามานะครับในจากช่องของเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะได้จำนวนชั่วโมงเขาสนใจอย่างเดียวว่าจะเรียกคนมากดติดตามจากการที่คนมาดู YouTube Shorts นั่นเองครับผมคือเอาไว้เรียกแขกมากดติดตามช่องของเรานั่นเองนะครับผมนะอันนี้ครับณตอนนี้ครับที่ผมบอกไว้นะเดือนธันวาคมเนี่ยที่ประเทศไทยยังไม่ได้เปิดใช้ครับผมตอนนี้คือต้นเดือนอยู่นะแต่ผมคิดว่าภายในปีนี้อาจจะต้นปีหน้าจะเปิดใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนต้องคิดคอนเทนต์เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนะถ่ายภายใน1นาทีแนวตั้งด้วยนะครับนะคิดไว้ก่อนเผื่ออนาคตเปิดเมื่อไหร่เราทำก่อนมีโอกาสปังเยอะเลยเพราะว่าเวลามีเจ้าตัว tools หรือเครื่องมืออะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยYouTube มักจะผลักดันคลิปนั้นให้คนเห็นเยอะๆครับผมนะณตอนนี้ผมกระซิบบอกนะผมคิดคอนเทนต์รอไว้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว YouTube Shorts นะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นข่าวมาเล่าให้ฟังครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเกาะติดสถานการณ์เจ้าตัว YouTube Shorts มาเยอะเลยแล้วก็เห็นแต่ละคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของแต่ละท่านเนี่ยครับโอ้โหเรียกได้ว่าประหลาดใจกับผลงานของ YouTube Shorts มากเลยหลายท่านได้คนติดตามเพิ่มขึ้นมากมายภายในไม่กี่วันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมไปเตรียมคิดคอนเทนต์แนวนี้กันได้เลยครับพระไพศาลได้เทศให้ฟังว่าความสุขของมนุษย์ครับมีอยู่2แบบก็คือความสุขที่ได้จากการเสพครับไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญเงินทองต่างๆนะครับซึ่งความสุขแบบนี้ครับมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงนะเราได้มาเดี๋ยวเราก็จะต้องเสียมันไปครับแต่ความสุขอีกแบบนึงเนี่ยเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าก็คือความสุขจากการที่เราครับได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนั่นเองครับพี่น้องท่านไหนครับที่สามารถที่จะแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือว่ามันจะเป็นว่าจะเป็นเรื่องความช่วยเหลือหรือว่าความรู้อะไรต่างๆนานานะครับผมก็สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะเราจะได้มีความสุขทางนี้ซึ่งมันยั่งยืนกว่าเยอะเลยเพราะมันเป็นความสุขทางใจนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวผมจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านครับผมอย่าลืมนะครับไปศึกษารอเลยนะ YouTube Shortsผมว่ามันมาแน่นอนนะคอนเทนต์ในหัวผมคิดรอไว้แล้วตึ๊บเลยนะครับไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ